โอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะนะครับสวัสดีกับแลบหุ้นไลฟ์นะครับประจำวันที่31 ตุลาต้องบอกว่าเร็วมากๆนะครับเวลาผ่านไปไวสุดๆนะจ้ะปีใหม่อีกแล้วนะครับโอเคนะครับมานะฮะก็ต้องบอกว่าหัวข้อนะครับก็ยังเป็นโทนลักษณะเฝ้ารอนะครับเฝ้ารอตลาดเหมือนเดิมนะฮะในเรื่องซีรีส์ของ Trading Plan นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับก็ผลกระทบจากดอกเบี้ยนะฮะกับเงินเฟ้อแล้วก็สงครามนะครับก็เรียกได้ว่าแสดงให้เห็นแล้วนะครับในงบการเงินนะครับของหลายกิจการที่ออกมาค่อนข้างเป็นเชิงลบนะฮะแต่ว่าในท้ายที่สุดนะครับพอมันลบมากๆวันหนึ่งมันก็จะกลับขึ้นมาแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้ก่อนจะไปอัปเดตตลาดกับถามหุ้นนะฮะก็ผมจะพาไปดูก่อนว่าไอ้ทำไมต้องชื่อหัวข้อว่าอดทนได้จึงเรียกว่าอยู่เป็นนะครับนะครับต้องบอกว่าซูมาอี้อ่ะก็ได้พูดไว้นะครับในเรื่องของสามก๊กบอกว่าความอดทนคือพื้นฐานของคนทำการใหญ่นะครับโดยเฉพาะการอดทนในสิ่งที่เหลือทนผมเชื่อว่าตลาดช่วงเนี้ยผมว่าคน60-70%น่ะเริ่มมองว่าเหลือทนแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึง80-90%นะครับที่เรียกว่าเหลือทนนะครับหรือหมดความอดทนหรือคัดไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าคนข้างนอกคิดยังไงนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยในสมาชิกเนี่ยผมเชื่อว่ามีเหตุผลกันทุกคนนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าหุ้นเนี่ยนะครับมันถูกลงเรื่อยๆโดยเฉพาะหุ้นดีนะครับส่วนหุ้นเน่าๆเนี่ยพวกงบไม่ดีอ่ะเราคงไม่ยุ่งอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ได้บอกมาแล้วว่าไอ้หุ้นแพงๆอ่ะระวังนะครับเวลาตลาดมันลงเนี่ยนะครับมันก็จะลงได้แบบจนเหลือเชื่อนะครับก็โดยเฉพาะหุ้นแบบยกตัวอย่างอย่างยกตัวอย่าง EA แล้วกันนะครับเป็นหุ้นที่แบบขวัญใจมหาชนแบบสุดๆนะครับนะเป็นหุ้นมาชนขั้นสุดอ่ะนะครับเรามาดูกันซิว่าตลาดเนี่ยมันลงยังไงนะครับเนี่ยมันเหลืออยู่41 บาทนะลงมาจากเป็น100นะมันลงมาเยอะมากๆนะครับมันลงมาจากผมตีอย่างงี้ก็ได้เอาง่ายๆเลยนะครับเอาง่ายที่สุดอะหลุด78.25นะครับเป็นภาพบิลลี่เลยนะครับลงมาแล้วเท่าไหร่สำหรับคนที่ไม่ทำตามระบบนะครับ15%นะครับคำถามคือมันหยุดลงหรือยังนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนะครับแล้วก็กําลังดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากจุดเริ่มต้นเนี่ยของ EA เนี่ยนะครับมาจากประมาณ6 บาทเท่านั้นเองนะครับขึ้นไปสูงสุดถึง105 บาทนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าตอนนี้แนวรับ44ก็เอาไม่อยู่นะครับถ้าดูจากระบบฟิโบนัชชีแล้วอ่ะมันอาจจะลงได้ถึง17-20 กว่าบาทเลยด้วยซ้ำนะครับก็เตือนมาตลอดว่า EA ส่วนตัวไม่ได้เป็นอคติอะไรกับ EA นะนะครับแต่ต้องออกตัวว่าดูจากเทคนิคอลดูจากความถูกแพงของฟันเดเมนทัลต่างๆเนี่ยต้องบอกว่า EA เนี่ยก็มีความเสี่ยงนะครับถ้าตลาดมันไม่เอื้ออำนวยนะครับแล้วโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยกับหุ้นที่เป็นโรงไฟฟ้านะครับ EA ถึงจะมาทำ EV ต่างๆเนี่ยก็ยังมีความเกี่ยวเนื่องกับโรงไฟฟ้าค่อนข้างมากนะครับแล้วจริงๆเนี่ยถ้าใครตาม EA ดีๆก็เหมือนโรงไฟฟ้าทั่วไปนะครับอย่าง SPGC อะไรพวกเนี้ยก็จะต้องไประวังในเรื่องของ Adder นะครับแต่ EA เนี่ยรู้สึกจะรับไปค่อนข้างเยอะแล้วในส่วนหลักๆก็คือธุรกิจใหม่เนี่ยมันมาเติมกำไรเก่าทันหรือเปล่านะครับในส่วน Adder ที่หมดลงซึ่งดูจากทรงแล้วก็ไม่น่าจะไหวนะครับคือ EA เนี่ยเป็นหุ้นเติบโตนะครับพอตลาดไม่ดีเนี่ยหุ้นเติบโตพวกเนี้ยมันจะต้องถูกถ้ากำไรมันไม่ดีอ่ะนะครับมันก็จะยืนไม่ได้นะครับเพราะกำไรมันลดลงเร็วความคาดหวังสูงพอความคาดหวังหมดลงมันก็จะเททิ้งนะเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับนะครับให้เห็นการรอคอยนะครับว่าถ้าเกิดบริบทของเศรษฐกิจนะครับบริบทของกำไรของธุรกิจที่เราสนใจเนี่ยมันมองไปแล้วมันลดลงเนี่ยแล้วถ้ามันแพงด้วยเนี่ยให้ระวังให้ดีนะครับจงอดทนในจุดที่อยากได้ที่สุดนะครับผมเห็นหลายคนเนี่ย
ซื้อหุ้นเพราะนะครับเพราะดูราคาอดีตนะว่าเอ้ยตรงเนี้ยลงมาเยอะแล้วนะครับเป็นแนวรับสำคัญนะครับซึ่งมันก็ถูกนะครับในบริบทหนึ่งมันถูกในการเทรดดิ้งแต่ถ้ามันรับไม่อยู่นะครับก็จะต้องตัดสินใจใช่ไหมครับคือมันพูแบ็กอะแล้วมันไม่มันไปไม่ได้ใช่ครับคุณจะกําหนดแนวไหนก็ได้หน้าเทรดคุณต้องชัดนะครับเหมือนกันผมพูดฟันเดเมนทัลไปแล้วในเชิงเทคนิคอลเนี่ยคุณก็ต้องมีแผนนะครับฟันเดเมนทัลก็ต้องมีแผนนะครับตรงนี้มันอาจจะมีโกรทก็ได้แต่สุดท้ายโกรทมันไม่เกิดนะครับกราฟมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณบอกเอ้ยไม่เป็นไรถือไว้เดี๋ยวรอมันดีกลับมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจาก11 บาทมันก็ไม่เคยดีกลับมาหาอีกเลยนะครับมันก็จะนิวโลไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะพยายามหาคำซัพพอร์ตแต่ว่าเราอะติดดอยแบบเละเทะนะครับคือข่าวเนี่ยมันจะมี2 ประเภทนะครับมันจะมีข่าวที่ทําให้เราคิดต่อกับข่าวที่ทําให้เราเชื่อนะครับถ้าข่าวที่ทําให้เราคิดต่ออันนี้ดีเพราะว่าคุณจะเป็นนายของความคิดตัวเองนะครับแต่ถ้าเป็นข่าวที่ทําให้คุณเชื่อเนี่ยระวังนะครับเพราะว่าวันที่เขาบอกเขาอาจจะไม่ได้โกหกเราก็ได้แต่ว่าวันนั้นน่ะตัวแปรทางด้านฟันดิเมนทัลตัวแปรทางด้านเทคนิคอลมันอาจชี้ให้เห็นก็ได้ว่ามันน่าสนใจแต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดนะครับฟันดิเมนทัลอาจจะเปลี่ยนแปลงระหว่างทางก็ได้นะครับสิ่งที่คาดหวังมันอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับมันก็เลยลงต่อนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะศึกษาแบบรู้ลึกนะครับรู้ในธุรกิจที่เราถือด้วยแล้วใช้เทคนิคอลช่วยด้วยเพราะบางครั้งฟันดิเมนทัลก็ตอบไม่ทันทั้งหมดนะครับบางครั้งเทคนิคอลก็ถูกหลอกในระยะสั้นนะครับอันตรงนั้นเราก็สามารถที่จะมีฟันดิเมนทัลในสนามการสปอร์ตได้เหมือนกันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะนะครับยกตัวอย่างไม่ได้บอกว่า EA ไม่ดีนะครับแค่บอกว่ามันก็มีความเสี่ยงในทุกอย่างนะครับคือความเสี่ยงคือความไม่รู้นะครับสำคัญสุดเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดตรงนี้นิดนึงนะครับอ่ะเริ่มต่อนะครับมาสไลด์ถัดไปเลยสั้นๆนะครับอ่ะทำไมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปหาหุ้นรายตัวท้ายรายการเนาะใครจะถามหุ้นตัวไหนก็พิมพ์มาได้นะครับทำไมผมถึงบอกว่าเหลือเงินสดไว้บ้างนะครับทำไมถึงเหลือเงินสดไว้บ้างเพราะว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะพบโอกาสทองด้วยนะครับคำว่าเหลือเงินสดไว้บ้างเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงว่าจะล้องล้างพอร์ตถือเงินสด100%แต่คนที่ทําทันก็ยินดีด้วยนะครับคนที่มีเกิน50%ก็ยินดีด้วยนะครับหรือคนที่มีแค่10-20%ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเอาเรามาดูก่อนนะครับง่ายๆเลยปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดวิกฤตนะครับหนึ่งนะครับคือคุณต้องแยกความผันผวนในช่วงเศรษฐกิจปกติอีเวนต์ชั่วคราวกับสิ่งที่ทําให้เกิดวิกฤตออกจากกันอย่างชัดเจนก่อนนะครับถ้าเกิดคุณแยกไม่ได้เนี่ยเหมือนปีเตอร์ลินบอกคุณอาจจะมีปัญหาในการมองอนาคตแหละนะครับมาพูดถึงวิกฤตนะครับวิกฤตเนี่ยนะครับมันจะทําให้ตลาดมีความผันผวนสูงนะครับซึ่งเงินสํารองเนี่ยมันช่วยได้นะครับในกรณีที่อยากจะถัวหุ้นถูกๆอันนี้ผมพูดถึงการถัวก่อนนะนะครับเพราะตลาดเนี่ยมันมักจะปรับตัวลงเป็นอย่างมากนะครับถึงตรงนี้วันนี้คงไม่มีใครเถียงว่าเอ้ยไม่ใช่วิกฤตนะครับมันวิกฤตแน่นอนนะครับวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยรออยู่เยอะมากๆแล้วมันก็อาจจะเป็นช่วงต้นช่วงกลางหรือช่วงปลายก็ได้นะครับเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้แต่เราเตรียมตัวนะครับเราใช้ความน่าจะเป็นนะครับสองความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในช่วงวิกฤตนะครับหุ้นอาจจะลดลงนะครับเราอาจจะขายหุ้นเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายไม่ได้ถ้าจําเป็นพอสภาพคล่องมันหายก็คือหุ้นตกนั่นแหละนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่จําเป็นสําหรับบางท่านนะครับที่แบ่งเงินสดมาลงทุนกับเงินสดชีวิตจริงไว้แล้วนะครับแต่ข้อที่3ที่ผมไฮไลท์ดําๆเนี่ยตัวหนาๆเนี่ยสําคัญมากนะครับความเสี่ยงในวิกฤตอ่ะมันต่างกับความเสี่ยงในช่วงภาวะปกตินะครับเดี๋ยวผมจะชี้ประเด็นให้ดูว่าที่หลายคนบอกว่าโอ้ยตลาดหุ้นอ่ะผ่านมาหลายวิกฤตแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็ฟื้นนะครับแต่คําถามคือทุกครั้งมันลงเท่ากันหรือเปล่าล่ะนะครับตัวแปรอะไรที่มันบอกเราว่าครั้งนี้ลงมากครั้งนี้ลงน้อยนะครับหนึ่งในตัวแปรหลักๆก็คือเรื่องการผิดนัดชําระหนี้ในช่วงวิกฤตนะครับเพราะว่าบริษัทต่างๆเนี่ยมักจะประสบปัญหาทางการเงินนะครับแล้วผิดนัดชําระหนี้อย่างเช่นพันธบัตรดีฟอลต์เห็นไหม
หุ้นกู้ default นะครับอย่างสตาร์กเนี่ยนะครับทําตลาดพังไปเยอะเลยนะครับนักลงทุนเนี่ยกลัวไปเลยนะครับหรือหุ้นหลายๆตัวที่เราเริ่มเห็นข่าวคราวในช่วงเดือน2 เดือนนี้คือเริ่มนะครับที่จะผิดนัดชําระหนี้แล้วนะครับมันก็จะเป็นหุ้นเน่าๆซะส่วนใหญ่นะครับส่วนในหุ้นดีๆที่เงินสดดีๆนี่น้อยๆราคาไม่แพงวิกฤตธุรกิจชัดๆเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ถึงจะลงแต่ก็คงไม่น่าจะเจ๊งนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสนะครับเนี่ยการมีเงินสดสำรองสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียเงินลงทุนตรงนี้ได้นะครับปันนี้คือประเด็นที่ผมจะชี้ว่าวิกฤตเนี่ยความหนักความเบาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกําไรนะครับของกิจการเราเคยได้ยินว่าโอ้ยตอนนั้นน่ะเกิดวิกฤตกรีซนะครับเกิดสงครามนะครับเกิดตรงนู้นตรงนี้ที่เป็นอีเวนต์แต่ทำไมหุ้นมันลงน้อยล่ะนะครับเพราะว่านะครับภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหานะครับมันไม่เหมือนกับวิกฤตที่เกิดจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนาะนะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่ผมอยากจะแชร์ให้ฟังนะครับว่าคําว่าวิกฤตอ่ะมันดูประมาณไหนนะครับแล้วครั้งไหนเนี่ยมันเป็นวิกฤตเล็กครั้งไหนเนี่ยเป็นวิกฤตใหญ่นะครับอันนี้คือภาพที่ง่ายที่สุดเนาะคือรอบเนี้ยมันเกี่ยวโครงสร้างของกําไรนะครับในบริษัทจดทะเบียนนะครับในเศรษฐกิจจริงดังนั้นเนี่ยมันจึงลงได้เยอะนะฮะโอเคนะครับปีเตอร์ลินเขาก็บอกนะครับทำไมควรมีเงินสดสำรองเพื่อช้อนหุ้นหลังวิกฤตนะครับเพราะว่าปีเตอร์ลินบอกว่านะครับเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อหุ้นคือเวลาที่เราหาเหตุผลที่ดีได้นะครับเรื่องแรกเราต้องมีทัศนคติที่ดีต่อหุ้นหรือกิจการนั้นๆก่อนในเชิงที่รอบคอบนะนะครับไม่ใช่ดีเพราะว่าเขาบอกเขาว่านะครับถึงใครจะบอกใครจะว่าไม่เป็นไรสุดท้ายต้องไฟนอลที่เรานะครับเราอย่าเชื่อแบบเชื่อจนไม่ไต่ตองก่อนอันนี้อันตรายมากนะครับผมเจอมาหลายคนที่เล่นหุ้นนะครับแล้วเล่นหุ้นตามวงในนะครับใครเคยเจอประสบการณ์นี้เนาะนะครับเล่นหุ้นตามเขาบอกนะครับวงในบอกเนี่ยอันนี้อันตรายมากๆนะครับมันจะทําให้เราหมดตัวเร็วมากนะครับถ้ารอดก็โชคดีไปนะครับเวลาที่ดีที่สุดในการขายหุ้นนะครับคือเวลาที่เหตุผลดังกล่าวนั้นได้หมดไปแล้วเห็นไหมเราพูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจที่ปีเตอร์ลินพูดเนี่ยจริงปีเตอร์ลินพูดถึงเศรษฐกิจรวมให้เราฟังด้วยนะว่าถ้าเราไม่เข้าใจผลกระทบของอนาคตเนี่ยเราจะลงทุนได้ยากมากเลยในตลาดหุ้นนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับที่ทุกคนออกมาบอกว่าวิกฤตเพราะอะไรเพราะว่าดอกเบี้ยมันขึ้นไม่หยุดนะครับดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นต้นทุนหลักของกิจการอยู่แล้วเอาง่ายๆเลยไม่ต้องเอาระดับกิจการเอาระดับประเทศอ่ะทําไมตอนนี้คนกลัวอเมริกาเนาะเพราะว่าคนมองโอ้อเมริกานี่เยอะถ้าดอกเบี้ยขึ้นสูงเงี้ยอาจจะกู้ยังไงใช่ไหมอเมริกาเป็นหนี้สูงมากอเมริกาต้องหาเงินสดเพื่อจะมาโรพันธบัตรของอเมริกาที่กำลังจะหมดลงนะครับถ้าหาไม่ได้ล่ะก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยให้คนอยากซื้อแล้วถ้าหาคนซื้อยากล่ะนะครับมันก็ต้องหาประเทศอื่นๆมาซื้อใช่ไหมนะครับเพราะว่าเครดิตมันเริ่มลดมันเริ่มถดถอยเห็นไหมครับเราจะเข้าใจภาพนี้มันเหมือนกันธุรกิจตอนที่เราซื้อหุ้นน่ะทำไม VI ถึงซื้อหุ้นตอนถูกเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันมีแต่เหตุผลดีๆในการซื้อหมดเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าคนใช้อารมณ์อ่ะจะบอกว่าไม่ดีไม่เห็นน่าสนใจเลยตลาดหุ้นเป็นที่ที่อันตรายอย่ามายุ่งนะครับแต่ว่าถ้าคนใช้เหตุผลน่ะมันน่าซื้อนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่มีเหตุผลใช้อารมณ์เขาจะไม่ขายหุ้นเพราะอะไรเพราะเหตุผลเขาไม่มีแต่แรกอยู่แล้วเขามีแต่อารมณ์คืออารมณ์ที่กลัวตกรถนะครับอารมณ์ที่กลัวตกรถมันดีถ้ามีเหตุผลแต่ถ้ามันเป็นอารมณ์ที่ตัวกลัวตกรถแต่ว่ามันไม่มีเหตุผลรองรับเนี่ยมันคืออารมณ์ล้วนๆนะครับมันจะถูกชี้นําได้ง่ายนะครับไม่ว่าจากอะไรก็ตามอันนี้ผมอยากจะแชร์นะครับให้ฟังนะครับไม่ว่าจะสายเทคนิคอลหรือสายฟันดาเมนทัลเนี่ยมันคู่กันอยู่แล้วนะครับมันหนีกันไม่ออกหรอกถ้าคนเข้าใจทั้งสองเรื่องนี้จะเห็นว่ามันสอดคล้องกันนะครับมันจะมีแค่บางจังหวะนั้นเท่านั้นเองที่ไม่สอดคล้องกันนะครับโอเคนะครับเขาบอกงี้นะครับเรามาดูสถิติผลตอบแทนของตลาดนะครับหลังวิกฤตคลี่คลายลงนะครับว่าผลตอบแทนเนี่ยเยอะแค่ไหนนะครับ
ผลตอบแทนของดัชนีหุ้น S&P 500ในช่วง10 ปีหลังเกิดวิกฤตการเงินโลกปี2008นะครับใช่ไหมช่วง2008นะฮะที่เลแมนล้มนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยค่าเฉลี่ยตลาดหลักทรัพย์อเมริกาเนี่ย S&P 500เนี่ยเฉลี่ยโตปีหนึ่ง13.6%นะครับหมายความว่าเราไปซื้อหลังวิกฤตอะนะครับช่วง2010 2012น่ะนะครับเฉลี่ยได้ปีหนึ่ง13%นะครับทบต้นนะใช่ไหมเยอะมากนะครับสำหรับเงินจำนวนมากมันเยอะมากนะครับหรือ MSCI World Index นะครับหลังจาก1997นะครับก็10%ต่อปีนะครับหรือผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ในช่วง10 ปีหลังจาก1997นะครับก็เฉลี่ย12.6%ต่อปีนะครับลองคิดดูว่าเราลองยกกำลังดูนะว่า12%ต่อปีเนี่ย10 ปีเนี่ยมันเป็นเงินเท่าไหร่นะมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะครับลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับหรือพิมพ์ Google ก็ได้นะครับนะครับ12%สิบปีเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเยอะมากเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่เราพอจะคาดการณ์อนาคตได้เนี่ยมันทําให้เราได้เปรียบนะครับดังนั้นจึงมีตอนควรมีเงินสดไว้ช้อนหลังวิกฤตนะครับโอเคนะฮะภาพนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเอามาจริงๆอ่ะมันเป็นภาพที่ดีนะครับคือว่าเขาจะบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันผ่านวิกฤตมาเยอะมากนะมันผ่านวิกฤตมาเยอะมากจริงมันก็จะมาขึ้นขึ้นลงๆของมันได้นะครับแต่เราเคยสังเกตไหมนะครับเราเคยตั้งคําถามไหมว่าทําไมรอบเนี้ยมันลงลึกจังนะครับบางรอบมันลงไม่ลึกบางรอบมันลงลึกนะครับนะครับที่ผมพูดไปต้นรายการนะครับจะจำได้ว่าทุกครั้งถ้ามันจะลงลึกอ่ะนะครับวิกฤตนั้นอ่ะมันต้องมักจะกระทบกับตัวกําไรกิจการหลักนะครับกระทบกับเขาเรียกว่าแหล่งเงินทุนของกิจการนะครับวิกฤตเกี่ยวกับด้านการเงินตัวเนี้ยมันมักจะทําให้ดัชนีเนี่ยลงมาเยอะนะครับสังเกตนะตรงที่ลงเยอะจริงๆอ่ะมันคือต้มยำกุ้งนะครับมันคือต้มยำกุ้งอันนี้คือวิธีการเงินเต็มใช่ไหมครับตอนนั้นที่ไฟแนนซ์บ้านเราล้มกระจุยกระจายใช่ไหมครับตอนนั้นพังเลยเนาะนะครับแล้วก็เนี่ยแฮมเบอร์เกอร์เห็นไหมอันนั้นก็วิกฤตการเงินโลกทางฝั่งอเมริกาเห็นไหมครับลงเยอะนะครับมันจะเป็นอะไรประมาณเนี้ยแต่รัฐประหารเนี่ยโอ้โหพฤษภาธมินเห็นไหมแทบไม่กระเทือนกับเศรษฐกิจเลยมันไม่เกี่ยวนะครับตอนนั้นเศรษฐกิจโลกมันยังดีอยู่บ้านเรามันยังไม่มีปัญหานะมันเป็นปัญหาภายในแต่เพื่อนบ้านเรามันเคลียร์เร็วนะครับสงครามอ่าวก็ลงเหมือนกันนะครับก็คงกังวลสงครามแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับขั้นแบบวินาศสันตโลอ่ะนะครับไม่ถึงกับแบบโอ้โหกุมขมับยับเยินอะไรเงี้ยนะครับโควิดก็เหมือนกันนะครับอะไรที่กังวลนะครับกระทบกับตัวกําไรของกิจการจริงๆของเขาเรียกว่าใช้คําว่าไงแบ็กโบนเนาะของตัวเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยมันมักจะไม่ลงรุนแรงมากนะครับอะไรที่เป็นแบ็กโบนเลยอ่ะแล้วมันมีปัญหาในแกนกลางของมันอ่ะมันจะลงเยอะนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฉายภาพให้เห็นวันนี้เนาะดังนั้นนะครับผมก็จะให้เอามาให้ดูอีกว่าเฮ้ยถ้าเราไปช้อนหลังวิกฤตอ่ะรอกราฟกลับตัวนู่นนี่นั่นแบบภาพใหญ่ภาพวีคภาพมันอย่างเงี้ยผลตอบแทนมันจะได้เรื่องเหรอวะนะครับเราลองมาดูกันนะครับเขาบอกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งปี40เนี่ยนะครับปรับตัวลงจากสูงสุดเนี่ยนะครับประมาณ50%นะครับแต่หลังจากวิกฤตคลี่คลายแล้วดัชนีใช้เวลาเพียง3 ปีก็กลับมาสู่ภาวะก่อนวิกฤตนะครับแสดงว่าเขาวัดช่วงนี้แสดงว่าเขาวัดช่วง40คือ40ในช่วงนี้นะครับตลาดลงจริงกับปี38นะครับไปย้อนดูประมาณแต่เขาตั้งว่าวิกฤต40เพราะตอนนั้นน่ะข่าวออกนะฮะโอเคอันนี้ทํากันบ้านมาให้ดูเนาะนะครับก็คือ3 ปีเนี่ยฟื้นกลับไปเท่าก่อนวิกฤตแล้วนะครับแล้วใช้เวลา5 ปีเท่านั้นในการขึ้นมาสูงกว่าวิกฤตถึง2 เท่าเห็นไหมนะครับก็แสดงว่าประมาณโซนนี้นะครับแล้วเขาดูวิกฤตประมาณโซนนี้นะครับที่มีประกาศ40เนาะนะครับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับปี51 S&P 500ปรับลง37%นะครับแต่หลังจากวิกฤตคลี่คลายดัชนี S&P 500เนี่ยใช้เวลา5 ปีขึ้นมากกว่าเดิมถึง100 เท่าเอ้ย100%ขออภัยนะครับหมายความว่าโอ้โหถ้าเราไปซื้อในตอนที่มันถูกแล้วมันเริ่มกลับตัวเนี่ยโซนเนี้ยคือแบบสวรรค์น่ะนะครับคือ
กลับไปสูงกว่าเดิมได้อีกเป็นเท่านะครับแล้วเราลองจินตนาการนะว่าหุ้นดีๆอ่ะที่ในยามปกติปันผลแบบประมาณสัก6% 5% 4%อย่างเงี้ยแล้วมันลงมาแบบกระจุยกระจายอ่ะลงมาเกินครึ่งอ่ะนะครับแล้วเราไปช้อนเก็บไว้ตอนที่มันเริ่มกลับตัวแล้วเศรษฐกิจมันมีสัญญาณว่าแบบถึงจุดบอททอมแล้วอ่ะหรือใกล้มากๆแล้วอย่างเงี้ยนะครับผลตอบแทนเราจะมหาศาลขนาดไหนถ้ากำไรมันกลับมานะครับไม่รวมแคปิตอลเกนนะผมไม่พูดถึงแคปิตอลเกนเราพูดถึงยิวอย่างเดียวนะครับมันควรจะมากกว่าเดิมเป็นเท่าด้วยซ้ำนะมันจะเจ๋งขนาดไหนอ่ะเหมือนดร.นิเวศอ่ะอาจารย์นิเวศบอกว่าท่านช้อนหุ้นที่มีปันผล10%โตปีละ10%นะครับเราไม่เอาโกรทนะเอาแค่ยิวพอเอาเงิน10 ล้านซื้อเราได้ปีละล้านในยามวิกฤตอ่ะมันเยอะมากนะครับไม่รวมอะไรอ่ะไม่รวมการโกรทอีกแล้วหลังจากเกิดวิกฤตเงินมันต้องฝืดอยู่แล้วนะครับมันเงินมันต้องฝืดอยู่แล้วข้าวของมันถูกลงนะครับโอ้โหอำนาจซื้อกระจุยกระจายเห็นไหมครับว่าอาจารย์นิเวศเนี่ยเก่งมากๆนะครับอ่ะผมก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์นิเวศเนาะอันนี้พูดได้นะครับนับถืออาจารย์อยู่แล้วนะครับอ่ะวิกฤตโควิดนะครับ19ปี63ดัชนีปรับตัวลดลงจากสุดสูงสุดประมาณ30%แต่หลังจากวิกฤตคลี่คลายดัชนีเซ็ตใช้เวลาเพียง2 ปีก็ปรับตัวขึ้นมากกว่าระดับก่อนโควิดถึงก่อนวิกฤตถึง50%นะครับก็คือก่อนโควิดก่อนที่ตอนนั้นมีข่าวที่ฮ่องกงใช่ไหมต้นปีกว่าโควิดจะมาเราเป็นเรื่องจริงอ่ะดัชนีมันร่วงลงมาแล้วนะครับลงมาเยอะมากๆนะครับในช่วงประมาณจําได้ว่าประมาณมีนาหลังจากนั้นก็ขึ้นระเบิดระเบ้อเลยเนาะใครจําได้ว่าตอนนั้นใครช้อนหุ้นไว้อะรวยเละนะครับโหไม่ว่าจะเป็นขนาดแค่เก๋าอะผมจําได้เก๋านี่ผลตอบแทนมหาศาลมากตอนนั้นเป็นท็อปเดอะทาวน์เลยใช่ไหมนะครับยกตัวอย่างนะครับเห็นไหมว่าการที่เรามีเงินรอไว้บ้างนะครับคือแบบเก็บกระสุนสุดท้ายไว้บ้างเป็นประโยชน์นะครับในยามนี้ใครที่มีหุ้นอยู่แล้วก็ไปดูรายตัวเอานะครับส่วนใครที่ไม่รู้จะทำยังไงอยากจะคุยกันนะครับกับพวกผมก็สมัครสมาชิกนะครับแลกหุ้นได้นะเราก็มีบริการ VIP อยู่แล้วนะครับใครที่อยากจะถามเรื่องต่างๆนะครับนู่นนี่นั่นรายตัวไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ TFX นะครับในช่วงเนี้ยโอ้โหขาช็อตเนี่ยทำเงินได้เยอะมากนะเพราะหุ้นมันไม่ค่อยดีเนาะอันนี้ซัสโก้ก็ยังดีอยู่อันนี้ล่าสุดนะไม่นานมานี้เองนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันในการสแกนหุ้นให้ด้วยรวมทั้งหน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตลาดด้วยเว็บไซต์ของเรานะครับก็สมัครเข้ามาได้นะครับแบบโกลหรือแพลตินัมนะ5,700 บาทต่อปีหรือ8,900 บาทต่อปีก็จะมีโรบอทเขาเรียกว่าเป็นโรบอททีเฟกให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะมีบริการสำหรับสมาชิกด้วยนะนะครับอนาคตก็จะมีมากมายนะครับแล้วก็ใครที่อยากหาหนังสือนะครับหรือติดตามพวกเราก็หนังสือลงทุนหุ้นเติบโตนะครับเราก็มีวางขายที่C1แล้วนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้าห้องกลุ่มนักลงทุนนะครับสังคมดีๆของเราอันนี้เป็นห้องฟรีนะสำหรับคนทั่วไปเนาะก็แอด QR Code นะครับสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พวกเราก็มีกิจกรรมดีๆนะครับให้กับเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนทุกปีอยู่แล้วนะครับอ่ะนะครับจบตรงนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไปนะครับไม่มากก็น้อยเนาะนะครับอันนี้เป็นโรบอททีเฟกนะฮะมีแล้วแล้วก็ Private Fund คงอนาคตอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็มีคอร์สเรียนด้วยนะครับเกี่ยวกับการลงทุนนะครับแล้วก็ระบบแอปแหลบหุ้น plus นะครับใครสนใจก็แอดแหลบหุ้น plus มาได้เลยนะฮะเราไปดูตลาดรวมกันสักหน่อยนะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ดูถึงฐานพอสมควรนะครับกับตัวตลาดนะครับแบบโหแบบลงมาเยอะมากอ่ะตอนนี้หุ้นที่เป็นอัพเทรนด์ในระบบเราเหลืออยู่ประมาณแบบไม่ถึง10%นะครับแล้วก็หุ้นขาลงแต่หุ้นขาลงนี้ก็ไม่ยอมพีกนะก็ยังมีหุ้นที่สู้อยู่นะครับยังขึ้นไม่ถึง70-80%นะครับมันไม่เหมือนตอนช่วงโควิดเนี่ยแบบโอ้โหขึ้นไป81%นะนะครับเนี่ยมีนา20เนี่ยตอนนั้นหุ้นขาขึ้นเหลืออยู่3%เท่านั้นเองก็ความร้ายแรงยังไม่เท่าโควิดนะครับแต่หุ้นรายตัวเนี่ยมันจะดูมากกว่าโควิดเพราะว่ามัน
มันกระทบกับกําไรหลักๆหมดแล้วนะครับแต่รายตัวเนี่ยยังไม่ถึงนะครับมันก็ยังมีหุ้นที่เป็นหุ้นเติบโตแบบยื้อๆได้อยู่นะครับบางตัวนะครับแต่ถามว่าดีไหมดัชนีก็ไม่ดียังไม่ดี1381วันนี้นะครับยังไม่หันกลับเข้ามาหากันด้วยซ้ำนะครับในตัวอินดิเคเตอร์ก็ยังต้องทนรอต่อไปนะครับภาพรวมทั้งตลาดเนี่ยตอนนี้เป็นขาลงอยู่81%แล้วนะฮะเริ่มมีรีบาวด์อ่อนมาอยู่11%นะครับแล้วก็ที่โดดเด่นก็คือหุ้นใหญ่นะครับหุ้นเล็กนี่ไม่ต้องไปดูเลยตอนนี้เละนะครับเล่นแบบวิบวับอย่างเดียวนะครับยูทิลิตี้เริ่มฟื้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็คงจะต้องดูเป็นรายตัวนะครับโรงไฟฟ้านิคมก็ยังแบบยังโดนเรื่องดอกเบี้ยอยู่นะก็ยังไม่ง่ายนะครับถ้าดอกเบี้ยยังขึ้นอยู่อย่างเงี้ยก็ดูแล้วก็ยังเหนื่อยนะครับกับเศรษฐกิจนะครับคงจะต้องรอแบบสัญญาณแบบดอกเบี้ยลงได้จริงๆอ่ะนะครับดูบอนด์ยูเรื่อยๆแต่ต้องบอกว่ามันก็จะตามมาด้วยวิกฤตที่เป็นขาลงสุดท้ายอะไรเงี้ยนะครับก็ทนกันอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าดอกเบี้ยมีสัญญาณลงเมื่อไหร่พวกโรงไฟฟ้าเนี่ยก็จะฟื้นตัวนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยมาถามว่าทำไมโรงไฟฟ้าลงเละเทะเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคร้ายนะครับที่คือวิกฤตมันไม่ได้จบนะครับเรากำลังคิดว่าวิกฤตจบไม่ใช่นะครับเราอยู่ท่ามกลางวิกฤตนะครับก็คือดอกเบี้ยมันยังขึ้นต่อเงินเฟ้อมันยังไม่จบนะครับดังนั้นเนี่ยความร้ายแรงของวิกฤตรอบนี้ก็คือการลากยาวของดอกเบี้ยนะครับกับเงินเฟ้อนะครับแล้วก็มีสงครามเข้ามาสอดแทรกระหว่างทางด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่บังเอิญนะครับบังเอิญเหลือเกินนะฮะโอเคเอาเป็นว่าอย่างน้อยเราก็รู้นะครับถ้าเรามีแผนเราก็ไม่กลัวนะครับเราก็เตรียมตัวได้นะครับช่วงนี้ที่เฟดก็สนุกมากเพราะขาลงเนี่ยโหลากทีแบบเป็นกอบเป็นกำนะครับได้ตังกันระเบิดระเบ้อนะครับเราไปดูหุ้นขาขึ้นกันสักนิดหนึ่งนะครับที่แบบไม่สนตลาดกันบ้างนะครับจะมีW World Gas หรือเปล่า WP Energy นะครับเมื่อก่อนมันคือ World Gas ใช่ไหมผมจำผิดนะครับขึ้นไม่หยุดเลยนะครับสแกนติดมาตั้งแต่16 ตุลาเนี่ยนะครับ17 ตุลาไม่หยุดเลยนะครับโอ้โหวิ่งแหลกวิ่งแหลกวิ่งลานนะครับวิ่งแหลกลานเป็นหุ้นเทอร์ราวเนาะนะครับตัวนี้ก็กำไรขึ้นขึ้นลงลงนะครับเป็นหุ้นวัฏจักรนะครับก็มาร์จิ้นก็ยังไม่ฟื้นเท่าไหร่ในงบการเงินนะครับก็ต้องเทคนิคอลนะครับเทคนิคอลไปก่อนตอนนี้ก็4.2ไม่หลุดก็โอเคนะครับต้านอยู่ประมาณ4.6 4.7นะครับสำหรับ WP แทสโก้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับคนที่มีสมาชิกน้องเพราะว่าแทสโก้เนี่ยผมย้ำไปในไลฟ์บ่อยมากนะครับครั้งก่อนก็น่าจะพูดถึงนะนะเพราะว่าแทสโก้เนี่ยได้กลับมาใช้น้ำมันของเวเนซุเอลาแล้วนะครับเขาโดนยกเลิกแซงชั่นแล้วนะครับไม่โดนคว่ำบาตรแล้วนะครับแทสโก้ก็ดีด้าเลยนะครับถ้าน้ำมันลงเมื่อไหร่เนี่ยเรียกได้ว่าระเบิดพลังนะครับแทสโก้ก็เป็นหุ้นที่พื้นฐานแกร่งมากๆนะครับคนที่ติดตอนแรกก็เครียดเนาะตอนนี้ก็น่าจะแฮปปี้ได้แล้วเพราะว่าธุรกิจก็งบการเงินดีนะครับปันผลก็สูงนะครับลิชชี่นี่ก็ลำบากนะวอลุ่มน้อยๆนะครับไม่ดูดีกว่า JCK นะครับมาลีนะครับโอ้มาลีลากแรงเลยนะครับ TF มาม่านี่ขยายโรงงานนะนะครับเป็นหุ้นแบบชิวๆเมเจอร์เมเจอร์ตัวนี้เป็นการบ้านสมาชิกด้วยนะครับต้องบอกว่าหนังไทยนี่ทําเงินมากนะครับเรื่องอะไรนะสัปเหร่อกับทีหยดใช่ไหมนะครับแบบยอดขายแบบยอดขายตัวระเบิดนะครับยอดฉายเนี่ยเห็นบอก700 ล้านไปแล้วใช่ไหมทำประวัติศาสตร์สูงสุดของหนังไทยกันเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าโอ้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่หนังไทยทําได้บ้างแล้วนะครับก็สวยงามจริงๆก็ต้องบอกว่าติดสแกนมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยเมเจอร์ติดสแกนตั้งแต่14.5 14.6แล้วนะครับก็วิ่งกันยาวๆนะครับไปต่อนะฮะ15.6นะครับผ่านได้มอง17.2เลยนักวิเคราะห์ให้18กว่าแล้วนะนะครับแต่เราไม่จําเป็นต้องเชื่อนะครับเขาก็ไม่ถูกไม่ผิดนะครับเขาใช้วิธีทางการเงินนะครับเราก็เชื่อมั่นในตัวเองนะครับผ่านไปทีละแนวแล้วก็รอตั้งเทลลิ่งสต็อปขึ้นไปเรื่อยนะครับจะอยู่รอดต้องตัวเอาตัวรอดเป็นด้วยนะครับโอเคนะฮะตัวถัดมาเป็นซัสโก้ซัสโก้นี่ก็เป็นหนึ่งในการบ้านของเรา
นะครับซัสโซเนี่ยซิโนสเปกมาซื้อเนาะรอบก่อนเล่นไปเรื่องน้ำมันเครื่องบินนะครับรอบนี้เล่นเรื่องประเด็นของ EV นะครับเราพูดย้ำกันไปหลายรอบแล้วนะครับรอบนี้ต้นทางอยู่มา4.16 บาทนะครับ4.10 บาท 4.10กว่าๆนะครับในห้องสมาชิกเทเลแกรมของเรานะครับก็ต้องเรียกได้ว่ายังชิลอยู่นะครับนักวิเคราะห์ให้5 บาทแล้วนะครับก็ชิวๆนะฮะชิวๆนะครับก็ถือไปนะไม่สนตลาดอยู่แล้วนะครับตัวนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับโกรดก็มีนะครับแต่ว่าไม่ควรไล่แล้วนะนะครับคนที่มีเขาก็รอขายอย่างเดียวแล้วนะครับอันนี้ใครจะเล่นก็หาจังหวะเข้ากันให้ดีเพราะมันเป็นอัพเทรนด์นะครับสาลี่นะครับก็ไม่ค่อยมีวอลุ่มเท่าไหร่นะครับจริงๆก็มีหุ้นที่ที่เล่นขึ้นมาหลายตัวเหมือนกันนะ ITC นี่ก็แรงแต่เทรนยังไม่ได้นะนะครับPT โหกระโดดขึ้นมาแรงเชียวนะครับแล้วก็ทิ้งเลยโหนะฮะ JTS นะครับเล่นตามบิตคอยหรือเปล่านะครับช่วงนี้บิตคอยขึ้นค่ำคืนนี้บิตคอยก็ขึ้นนะใช่ป่ะผมเลือกเป็นเดี๋ยวผมดูภาพเดลี่ฮะเนี่ยบิตคอยขาขึ้นเลยนะครับบูลิชมากมากนะครับเนี่ยบูลิชมากเลยนะครับใครจะเล่นก็วางแนวให้ดีรอย่อก่อนนะตรงนี้มาไล่ช้าแล้วล่ะถ้าไล่ต้องไล่แถวเนี้ยเนี่ยไล่แถวเนี้ยช่วง16 ตุลา1 ตุลาเนี่ยอันนี้ได้นะครับดูในวีคลี่ก็เหมือนกันนะครับดูวีคลี่ก่อนเนี่ยวีคลี่ก็ประมาณงัดจริงๆก็แถวแถวเนี้ยนะครับถ้าเทียบกันก็ยังอัพเทนแล้วก็ยังห่างแนวต้านพอสมควรด้วยนะครับสำหรับตัวในภาพของวีคลี่ของบิตคอยนะครับโอ้ยสบายนะครับยาวไปนะครับเล่นเก็งกำไรง่ายบิตคอยมันมีลักษณะการล่างที่แรงนะครับคนที่อยากเก็งกำไรเนี่ยมันทำเงินได้เยอะนะครับถ้าเราแบ่งพอร์ตไปเทรดนะครับก็ทำได้นะครับต้องอ่านเกมอ่ะตอนนี้คือทองคำมันขึ้นใช่ไหมเนี่ยทองคำมันขึ้นไม่เลยนะครับทองคำเป็นขาขึ้นตลอดนะครับเพราะว่าสงครามก็มีบิตคอยน์เป็นฝั่งของอเมริกาไงนะฝั่งทองคำจะเป็นรัสเซียอยู่กับรัสเซียกับจีนใช่ไหมนะครับส่วนบิตคอยน์ก็จะมีในฝั่งของอเมริกานะครับก็ไม่รู้ว่ามีทองหรือเปล่าแต่รู้ว่าก็มีตลาดให้บิตคอยน์นะก็ได้ทั้งสองอย่างนะครับแล้วแต่ความเชื่อนะครับเนี่ยมันก็จะมีสินทรัพย์ที่ทําเงินนะไม่ใช่ว่าโอ๊ยเราอยู่แต่หุ้นแล้วเราแบบไม่อยากทำอะไรแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับมันก็ต้อง diversify พอร์ตนะครับนะครับ TOA นะครับก็แอบขึ้นมาเหมือนกันนะครับมีอะไรอีกไหมนะครับ YGG อ่ะก็แข็งกว่าตลาดนะนะครับ KBank ก็ยังมาเนาะแต่ว่าดูแบบโอ้โหแรงเททิ้งก็เยอะเพราะว่าแบงก์เนี่ยถึงจะกำไรดอกเบี้ยนะครับแต่ตอนนี้กังวล APL เยอะคือมันสูงนานเกินไปแล้วช่วงแรกอ่ะดอกเบี้ยขาขึ้นนะแบงก์จะแฮปปี้มากใครที่อยู่กับผมมาจะจําได้ว่าโบหลวงอ่ะเราพูดกันมาตลอดเนาะตั้งแต่113 120กว่า130กว่าจนทุกวันเนี้ยคือมันก็ยังของดีอ่ะแต่ว่าพอดอกเบี้ยมันขึ้นสูงไม่หยุดนะครับแบงก์ก็จะกังวลแหละนะครับจะกังวลว่าดอกเบี้ยมันแบบเนี้ยลูกค้าจะเป็นยังไงนะครับเราต้องมองออกให้สองภาพเนาะนะครับ BCP วันนี้เล่นขึ้นมาเนาะVL อ่ะเรือนะครับ VL เป็นเรือนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่สวยคลิปๆเลยก็ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับจะมีเจอจริงไม่กี่ตัวนะครับBBR นี่ลุ้นได้เหมือนกันนะนะครับไม่หลุดโลนี่นะครับ BR นะครับแต่ยังไม่งัดนะเขียวแรกนี่โอ้ไม่ทันเลยวันนี้จะมีพีทีเนี่ยโหแต่มันทิ้งเข็มสักไกลเชียไม่แน่นะพีทีนี่ก็ไม่แน่นะนะครับทีโอจีที่ส่งออกเลนแว่นตาเนาะนะครับโหแต่นิสัยเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะพีทีอะลากปล่อยลากปล่อยตลอดเลยนะครับไม่รู้เหมือนวอลุ่มน้อยเนาะอย่างนี้ก็เทรดยากนิดนึงนะครับใช้เงินเยอะก็ระวังนิดนึงนะครับถ้าไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะครับโอเคนะครับก็ยังไม่ได้เจอแบบถูกใจโดนใจเท่าไหร่
นะครับก็จะมีหุ้นที่เป็นหุ้นกันบ้านอยู่แล้วที่เราชอบพวกซัสโก้อะไรพวกเนี้ยนะครับ BCH นี่ก็ตั้งแต่18กว่าแล้วนะครับก็เน้นของดีไว้ก่อนนะครับชั่วโมงนี้นะครับผิดพลาดอะไรขึ้นมามันก็หนีได้มีวอลลุ่มรับนะบไม่ไปเล่นหุ้นแบบโนเนมเนี่ยอันตรายนะครับโอเคเราไปดูตลาดรวมกันสักนิดนึงนะครับก่อนจากการค่ำคืนนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะนะครับทุกท่านที่ชมอยู่ก็เราไปดูภาพของมันลี่เลยพรุ่งนี้เปิดเดือนใหม่แล้วนะครับตุลาพาเพลินนะครับไม่รอดนะครับก็เตือนกันมาเยอะแล้วนะครับตั้งแต่1515หลุดมั้งนะครับไม่มั้งอ่ะแถวโซนเนี้ยเนี่ยไม่ได้ครับเรียบร้อยนะครับมันพังอ่ะจริงๆเขาไม่ได้ใช้ตรงนี้หรอกเขาคนส่วนใหญ่อ่ะเขาใช้นี้เขาเป็นทริปเปิลบอททอมเอ้ยทริปเปิลท็อปนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์เนี่ยมันชนแนวต้านด้วยเห็นไหมเนี่ยมันพีคโป้งชนมันเลยหลังโควิดนะครับแล้วมันไม่นิวไฮนะครับมันหลุดลงเรียบร้อยเลยตรงเนี้ยเป็นสุดท้ายที่จะต้องหนีละเนี่ย1515เนี่ยแถวเนี้ยตรงเนี้ยเป็นที่จะต้องหนีละนะครับแท่งนี้คอนเฟิร์มในวีคเลยว่ายังไงก็ต้องเลิกเนี่ยแท่ง25 กันยานะครับตอนนั้นจะไม่มีใครเชื่อเพราะว่าถ้าคนที่ดูกราฟไม่ชํานาญเนี่ยจะถูกหลอกว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมา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 หุ้ยมันกลับมาจริงๆรอบนี้มันลงอ่ะเดี๋ยวมันก็คงกลับมานะครับสุดท้ายมันเรียบร้อยเลยมันไปยาวเลยนะครับถ้าใครเข้าใจโครงสร้างของไพ่แพทเทิร์นจะระวังช็อตนี้มากนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ไลฟ์ด้วยนะครับผมไลฟ์ด้วยถ้าจำไม่ผิดจะเป็นตอนแรกๆเลยเรื่องนี้ผมไลฟ์เรื่องนี้นะครับผมไลฟ์เรื่องนี้เนี่ยผมจำได้เลยสรุปสั้นๆสำรวจหุ้นขาลงลดอาการติดดอยไพ่แพทเทิร์นนะผมสอนในไลฟ์ด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับจำได้เลยนะครับวันนั้นนั่งสอนอยู่เพราะว่าเห็นเซตแล้วล่ะว่าไม่น่ารอดนะครับแล้วมันก็เรียบร้อยจริงๆนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่มาชมจะได้ประโยชน์นะครับเซตยังไม่ดีนะครับมันและวีคหลุดนะครับเดย์พยายามจะสู้นะครับตามใจที่ผ่าน390ไม่ได้นะครับ1420ก็ไม่ต้องหวังนะครับแล้วดูแล้วถ้าจะไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเดือนนี้ยังทําไม่สําเร็จนะครับก็ยืนยันเหมือนเดิมนะครับก็รอเท่านั้นนะครับเนี่ยแดงมาตลอดทางเลยครับไม่เขียวเลยนะครับไม่เขียวเลยนะครับเนี่ยเทรนลงนะครับแนวรับในระบบอันนี้เดี๋ยวอนาคตเพื่อนๆสมาชิกแหละพูดเนี่ยเราจะมีให้ใช้ด้วยนะนะครับเราจะมีให้สมาชิกเนี่ยใช้อินดิเคเตอร์ด้วยเราจะจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่สร้างขึ้นมานะสำหรับชาวแหละพูดนะครับแล้วที่เป็นสมาชิก VIP เนี่ยเราก็จะมีให้ใช้นะครับตัวนี้ทํางานได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับในการหาแนวรับต้านนะครับโอเคเซ็ต50นะครับลงตลอดลงตลอดโศกเลยนะครับเนี่ยเวลามันขึ้นมาใกล้ๆอ่ะต้องระวังนะครับแล้วเวลามันลงมาเราก็หาจุดกลับตัวในแพทเทิร์นซับพอร์ตอีกทีหนึ่งนะครับมันจะมีสองแนวต้านเสมอนะครับมันทำให้เรารอบนะครับเห็นไหม MAI นะครับไม่ได้หรือพอยืนตรงนี้ไม่ได้ก็จบแล้วนะครับยืนตรงนี้ไม่ได้ก็จบแล้วนะครับตรงนี้เหมือนจะรอดนะขึ้นมาต้องเยอะนะครับก็ไปต่อไม่ได้นะครับต่อไม่ได้ยิ่งดูในภาพวีคเนี่ยยิ่งชัดนะครับตีมาต่อเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาไซด์เวย์นะครับแล้วตรงเนี้ยไหมทุกคนจะเชื่อนะครับเรียบร้อยเลยร่วงยาวร่วงกล่าวเลยนะครับตรงนี้หลอกนะตรงนี้แนวรับรีบาวแล้วก็ลงต่อนะครับอันนี้ชัดเจนนะนะครับอินดิเคเตอร์ผมมันไวนะครับวันนี้มันไม่ใช่ทำเฟรมของมันนะอันนี้เดี๋ยวช่างมันเป็นหน้าเทรดอีกแบบหนึ่งนะครับเอาอินดิเคเตอร์ดับต้านไปก่อนนะครับดูตลาดโลกกันนิดนึงนะครับจริงๆไทยวิ่งตามจีนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเราลงหนักอ่ะเราลงหนักมากนะครับซึ่งจีนเนี่ยยังลงอยู่นะครับจีนรีบาวขึ้นมาจีนยังเป็นขาลงนะครับก็ใครที่เล่นตลาดหุ้นจีนก็ใจเย็นๆนะครับเพราะมันยังไม่เจอแนวรับเลยอ่ะนะครับมันจะไม่ถึงเลยใกล้เลยนะครับยังมีลักษณะความห่างอยู่นะก็รอไปก่อนนะครับ
ซึ่งจริงๆปีนี้ไทยผลตอบแทนแย่ที่สุดระดับโลกแล้วนะครับแต่ว่าปีก่อนเนี่ยเราก็ดีระดับโลกเหมือนกันนะครับมันจะมีสาเหตุส่วนตัวนะครับดังนั้นเนี่ยผมกำลังจะชี้ประเด็นว่าก็อาจจะเป็นไปได้ที่ไทยอาจจะลงไปถึงบอททอมก่อนแล้วกลับตัวก่อนโลกก็ได้ใครจะรู้นะครับภาพอาจจะพลิกกลับมาใน2 ปีหรือปี2 ปีข้างหน้าก็ได้ว่าเฮ้ยไทยอาจจะแบบดูแข็งแกร่งในสตาร์ชาวโลกอีกครั้งเพราะเราลงนํามาแล้วไงนะครับคือเหตุผลเรามันเหตุผลของกําไรเรามันกลับด้านกันในปีที่เขาแย่เราดีนะครับในปีที่เขาทรงหรือดีเราแย่นะครับในภาพของไครซิสนะครับจริงๆถ้าไปดูโครงสร้างของตัวดัชนีอ้างอิงก็จะเห็นนะครับว่ากำไรในของเราเนี่ยมันถูกตัวไหนเลี้ยงอยู่นะครับไปกันต่อเดี๋ยวจะยืดเยื้อนะครับเวียดนามนะครับใครลงดูเวียดนามรอไปก่อนนะครับเวียดนามรอไปก่อนนะครับมันไม่ได้เลยเนี่ยตั้งแต่ลงมาเนี่ยไม่ได้จริงๆนะครับไม่ได้จริงขึ้นนิดหนึ่งร่วงอีกแล้วนะครับยาวเลยรอบนี้เวียดนามลงหนักมากนะครับเวียดนามลงหนักมากแล้วก็วิกฤตในเวียดนามตอนนี้ก็ค่อนข้างหนักหน่วงนะครับถ้าใครตามข่าวเศรษฐกิจจะรู้ว่าก็ยังมีปัญหาหลายด้านเหมือนกันนะครับเวียดนามยังเป็นขาลงเต็มตัวอยู่นะครับ11018เป็นแนวรับถัดไปนะครับว่ายืนได้หรือเปล่านะครับเลยไม่ได้ก็รอไปด้านล่างแล้วทุกครั้งที่มันจะดีเนี่ยมันต้องมีโซนรับก่อนนะครับถ้าได้โซนรับอ่ะดีมากๆนะครับขนาดรูดลงมางัดเนี่ยอันนี้ได้เนี่ยอย่างเงี้ยได้ไหมครับแต่ตรงนี้มันค่อนข้างห่างไกลจากแนวรับนะครับก็ยังมองแล้วไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่นะครับสำหรับเวียดนามอินเดียนะครับอินเดียนี่ก็ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วมั้งนะครับก็เป็นประเทศที่เป็นกลางนะครับไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะครับต้องเรียกได้ว่าเทพนะครับก็ยังยืนได้ตรง60,000กว่านะครับของอินเดียนะเป็นประเทศที่แข็งแกร่งมากนะโอ้ดูยืนโซนสูงตลอดเวนะครับชาวบ้านชาวช่องเขาลงอินเดียไม่สนเลยนะครับเทพจริงนะครับนิกเกอีนะครับนิกเกอีเนี่ยนะชนบนแล้วพยายามจะไปต่อไปไม่ได้นะครับร่วงนะครับตรงแท่งนี้นิวโลไปแล้วราคานี้กำลังโรยลงมาเห็นไหมครับทุกครั้งที่หลุดจากแนวโซนบนนะครับต้องลงนะครับเนี่ยถ้าลงมาโซนล่างอันนี้ดีนะครับเราจะได้ของถูกนะครับเนี่ยสต็อก600ก็เหมือนกันยุโรปเห็นไหมครับถ้าเราซื้อจากโซนที่เป็นโซนล่างโซนเขียวเนี่ยมักจะได้ประโยชน์มักจะได้รอบที่ค่อนข้างกว้างนะครับแต่เราซื้อจากโซนชมพูเนี่ยก็ต้องมีแผนที่ดีอาจจะแบบเทรนไลน์ก็ได้นะครับฟันเดเมนทัลก็ได้เทคนิคอลเนี่ยอาจจะตีเทรนไลน์ก็ได้ถ้าหลุดเราก็พิจารณาระวังไว้ก่อนถอยทับบ้างนะครับอย่าเพิ่งอัดหมดไม้หลายคนจะชอบซื้อแบบอุ้ยลงมาเยอะแล้วจะอัดหมดไม้เนี่ยแถวเนี้ยโลเก่าเนี่ยอันนี้จุดอันตรายที่สุดใช่ไหมครับหลุดปุ๊บคุณคัดดันขึ้นคุณบอกโดนหลอกคุณเข้าใหม่หลุดปุ๊บคราวนี้คุณคัดอีกแล้วนะมันจะเป็นภาวะอย่างเงี้ยนะครับตลอดนะครับต้องระวังนะครับอันนี้ภาพแบบจากกว้างเนาะวิ่งที่เป็นเดือนๆอาจจะแบบซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับโอเคนะครับให้เห็นภาพใหญ่นะครับเยอรมันนะครับเยอรมันก็ไม่ดีนะครับเห็นมาตรงนี้มันทดสอบลูกเก่าแต่ว่าเรายังไงล่ะมันอาจจะแค่รีบาวแล้วลงต่อก็ได้ใช่ไหมครับมันต้องอย่าหลุดแกนกลางประมาณแถวเนี้ยนะครับแล้วถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนไปรอโซนเขียวเลยได้อีกเยอะนะครับได้อีกเยอะมาดูดาวโจนกันบ้างเห็นไหมดาวโจนหลุดลงมาอีกแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยหลุดลงมาอีกแล้วนะครับถ้ากลับไปยืนเหนือ33,300เนี่ยแถวเนี้ย33,000ก็กว่า34,00035,000อย่างเงี้ยไม่ได้มีสิทธิ์ลงต่อนะครับสำหรับดาวโจนส์ตอนนี้ก็ถ้าใครไปฟังนักวิเคราะห์หลายท่านเนาะก็น่าจะมองมันเสียงเดียวกันว่าช่วงนี้ก็เขาก็เริ่มถอยทัพอเมริกากันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับอันนี้อังกฤษไม่ดูแล้วกันนะครับเราไม่ได้อิงมากนะครับเนี่ยเกาหลีก็ไม่ดีนะครับเกาหลีใต้นะครับก็หลายคนก็ระวังนะครับก็กลัวเรื่องสงครามนะครับก็เกาหลีก็ไม่ดีนะครับเกาหลีร่วงนะครับเนี่ยยืนไม่ได้เลย
นะครับหลุดจริงๆคราวนี้นะครับเขาหลุดจริงๆละนะครับนะครับเทนไลน์มันก็โอเคมันตีตามหลังแหละแต่ตรงนี้มันคอนเฟิร์มล่วงอีกทีก็ต้องระวังละนะครับดูเทรนด์นะครับอันนี้ SP500นะครับเห็นไหม SP500เองก็ลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็พยายามสู้อยู่นี่แหละเนี่ยตรง40,000เอ้ยตรง4,100นะครับแล้วก็พยายามดีดกลับตรงเส้นสีม่วงตรงนี้ต้องเอาให้อยู่นะเนี่ยเดือนนี้ต้องยืนได้นะครับถ้าเดือนนี้ยืนไม่ได้เนี่ยลงอีกนะครับถ้าดูเป็นวีก็คือรอก่อนนะครับรอไปก่อนนะครับเนี่ยตีเทรนลงรอได้เลยตีในเดย์ก็ได้นะครับเนี่ยตีในเดย์ก็ได้ตีรอไปเลยนะครับมันลงอยู่นะครับโอเคนะน้ำมันไปดูน้ำมันกันนิดนึงนะน้ำมันไม่ยอมหลุดนะครับถึงจะลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ตรงแกนกลางเนี่ยอยากให้หลุดมากเลยจากใจนะครับ81.87เนี่ยหลุดมาเฮ้อนะครับลงไปเลย66นะครับยิงกันอยู่ได้นะครับเล่นสงครามกันอยู่ได้น่ารำคาญมากนะครับลำบากชาวบ้านช่องกันทั้งนั้นนะครับก็คือวิกเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอ่ะก็ลดกำลังการผลิตกันซะอย่างนั้นอ่ะนะครับใครเชียร์ฝั่งไหนโอ้ยก็ไอ้นั่นมันรังแกก่อนไอ้นั่นมันงี่เง่านะครับฝั่งก็เอาก็ตีกันนะครับอีกฝั่งขายอาวุธอีกฝั่งงี่เง่าอีกฝั่งจะโจมตีจะแย่งอํานาจกันอ่ะช่างมันนะครับแต่ว่าประเด็นคืออยากจะบอกคือเราเดือดร้อนเนี่ยนะครับน้ำมันแพงด้วยนะครับอยากจะบอกว่าเลิกที่เหอะรำคาญนะครับก็แช่งให้หลุด81.9ลงไว้ได้นะครับลงมาบ้างนะครับน่ารำคาญจริงๆนะครับทะเลาะกันนะครับแย่งความเป็นเจ้าโลกกันอยู่ได้นะครับลำบากกันไปทั่วจริงๆนะก็รอนะครับก็รอนะเอ้ยแต่ในวีคมันก็หลุดนะเนี่ยในวีคมันรีบาวขึ้นมามันยืนไม่ได้นะแอบแช่งลึกๆเหมือนกันนะแต่ถ้าน้ำมันลงก็น่าเป็นลักษณะของวีคนะครับแต่ว่าสงครามมันก็ยังไม่จบนะครับมันก็ยังมีแนวโน้มที่ยังจะต้องยืนสูงๆอยู่สักพักหนึ่งอ่ะอาจจะเกวี่ยงกรอบอะไรเงี้ยก็ได้อันนี้มันตอบไม่ได้จริงๆเรื่องสงครามนะครับเพราะว่าเราอย่าลืมนะตรงอิหร่านนะครับตรงช่องแคบถ้าจำไม่ผิดเรียกช่องแคบเฮอร์มุสว่านะครับแถวอิหร่านอียิปต์แถวนั้นน่ะนะครับมันมีช่องแคบสําคัญในการส่งออกน้ํามันอยู่นะครับถ้ามันทะลึ่งนะครับไม่รู้ว่าใครทะลึ่งปิดอ่ะก็เรียบร้อยนะครับน้ํามันก็ทะยานกันแบบเหมือนที่เขามอง140เห็นไหมมันก็เป็นแนวต้านใหญ่พอดี140เป็นรอแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนวิกฤตสงครามอ่าวตอนนั้นนะเห็นไหม145นะครับอาจจะขึ้นไปนะครับก็สร้างความเลวร้ายให้กับเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นวิกฤตใหญ่มั้งนะครับเดี๋ยวเข้าพอประกันได้นะออกมาก่อนนะครับส่วนถ่านหินนะครับก็ไม่ต้องลุ้นนะครับลงกระจุยกระจายนะไม่ต้องลุ้นแล้วนะครับถ่านหินเนี่ยไม่ต้องลุ้นแล้วนะครับว่าถ่านหินจะมานะครับรอบนี้ถ่านหินไม่มาแล้วนะครับคือมันจบอ่ะนะครับมันจบรอบหมดเลยนะครับเนี่ยรอบปลายปีที่แล้วคือเฮ้ยปลายปี22ขออภัยเอาปีนี้23ถูกแล้วรอบปลายปีที่แล้วที่เราเตือนกันว่ามันระวังจบรอบนะครับแล้วมันเรียบร้อยจริงๆนะครับคือใครติดถ่านหินเนี่ยทำใจนะครับไปรอว่าจะรอบใหม่อีกก็น่าจะหลายปีมั้งนะครับถ้าโลกยังบริโภคอยู่เยอะๆนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามันรอบใหญ่จริงๆอ่ะเนี่ย1 2 3เลิกเลยเลิกแบบพนมมือเลยนะครับยังไงก็ระวังทันหินไปด้วยแล้วกันนะครับเราจะเห็นว่าบ้านปูยังต้องเฟดออกเลยนะครับบ้านปูเขาก็ไม่อยากจะเอาไว้แล้วนะแต่แค่มันเป็นธุรกิจเก่าเขานะครับมันเป็นยุคเรืองนะครับแล้วมันก็ผ่านหมดไปแล้วนะบ้านปูนถึงเพิ่มทุนไม่หยุดนะเพื่อจะไปซื้อธุรกิจใหม่ๆนะครับแก๊สเอ่ยลิเธียมเอ่ยนะครับก็เงินหยวนอ่อนค่ารุนแรงมากนะครับว่าเศรษฐกิจจีนไม่ดีนะครับวันนี้1 ดอลลาร์ก็7 หยวนแล้วนะครับทองคำคืนนี้ก็ใครที่เล่นทองคำก็น่าจะเป็นฝั่งรองเนาะนะครับฝั่งรองยังได้ฟันดาเมนทัลดันอยู่เนี่ยโอ้ยนี่เบรกไฮในเดือนนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนแต่ตรงนี้ต้องจับตาให้ดีนะครับถ้ากระชากขึ้นไปแล้วร่วงเนี่ยที่ต้องระวังมันจะเป็นเฟลนะ
แต่ถ้ามันไปก็แต่ภาพนี้ยังไปนะ19879เนี่ยเป็นแนวสำคัญนะครับก็โหถ้าไปเต็มข้อนี่ก็2,300ได้มีสิทธิ์นะครับ2,100 2,124 2,300ไปเรื่อยๆอ่ะบางคนมอง3,000นะครับก็อยู่ที่แต่จริงทองคำฟันดิเมนทัลมันค่อนข้างแรงนะครับฟันดิเมนทัลมันค่อนข้างแรงนะมันยังมีโอกาสค่อนข้างเยอะนะครับคือกราฟสั้นดูยากนะครับใดไม่หยุดนะครับฟันดิเมนทัลมันนะนะครับส่วนดอลลาร์อินเด็กซ์ก็อยู่ในกรอบนะครับดื้อดึงมากๆนะครับไม่ยอมลงนะครับกรอบอยู่105.4กับ106.8นะครับดูกรอบเนี้ยว่าเขาจะเอายังไงนะครับขึ้นไม่อยู่เลยนะสำหรับดอลลาร์นะครับรอบใหญ่มากๆเป็นรอบใหญ่มากจริงนะครับดูซิว่าดอลลาร์จะสิ้นมนต์ขลังอย่างที่ทุกคนคาดการณ์หรือไม่นะครับก็ดูแล้วไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับโอเคนะฮะก็ตลาดรวมประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่าช่วงนี้ก็ใจร่มๆนิดนึงนะครับไปพักผ่อนนะครับไปทำในสิ่งที่ชอบแล้วเดี๋ยวตลาดมันกลับตัวเมื่อไหร่แฮปปี้แน่นอนโอเคนะครับวันนี้ผมก็ทีมงานแล็บหุ้นนะฮะขอลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะสมัครแล็บหุ้น plus ก็แอดไลน์เข้ามาได้แอดแล็บหุ้น plus นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ